สวัสดีค่ะพบกับคิมออนไลน์แล้วนะคะวันนี้ไม่มีสกินแคร์ไม่มีของแต่งหน้ามารีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องเล็บค่ะอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่สาวๆเนี่ยชอบทำสวยกันค่ะสมัยนี้นะคะสาวๆเขาก็จะเลือกทาเล็บเจลกันใช่ไหมคะซึ่งเล็บเจลเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันติดทนได้นานอย่างน้อยก็3อาทิตย์เลยนะคะเราสามารถจะหยิบจับหรือว่าตัดผมอะไรได้ปกติเลยค่ะโดยที่สีไม่หลุดนะคะทีนี้คิมก็ไปเห็นนะคะ1เว็บไซต์นะคะที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเล็บนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปเราไม่ต้องไปนั่งทำเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิมเลือกเอาเล็บเจลมาค่ะเป็นเล็บเจลสำเร็จรูปนะคะวันนี้จะมาลองทำด้วยกันคือไม่เคยทำเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าไม่ชอบฟีลลิ่งของการเข้าไปอบเล็บในตู้นะคะคือมันร้อนเล็บมากๆทรมานนะคะแล้วก็หน้าเล็บผักด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะสิ่งที่เขามีมาในกล่องนะคะก็จะมีอันแรกอันนี้นะคะซึ่งถ้าดูจากตามรูปเนี่ยเขาก็จะให้ไม้นี้มานะคะเพื่อที่จะมาทำความสะอาดบริเวณจมูกเล็บค่ะบางคนจมูกเล็บแบบไม่เท่ากันอาจจะใช้ไม้นะคะค่อยๆนะคะทำให้มันโค้งมนให้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีแผ่นนี้มาค่ะแผ่นนี้นะคะก็จะใช้ทำความสะอาดนะคะก็รอจนแห้งสนิทค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกไซส์ให้พอดีกับขนาดเล็บนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดจากตรงนี้ดูนะคะก็คือวิธีการนะคะเอาด้านตรงที่เป็นพลาสติกนะคะมันจะมีติ่งๆที่ออกมาตรงนี้นะด้านหันเข้าเล็บนะคะเราก็ลอกเลยแล้วเราก็แปะไปกับเล็บเลยค่ะเราก็กดไปสักหน่อยย้ำๆนะคะนี้ค่ะปิ้งเห็นไหมสวยงามแล้วไม่ต้องไปนั่งทำเล็บเลยนะคะได้เล็บนิ้วก้อยมาแล้วค่ะได้นิ้วนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นต่อไปเราก็จะมาวัดไซส์นิ้วต่อไปกันค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังจากที่เราติดเรียบร้อยแล้วนี่นะคะยังมีเล็บเหลืออีกนะคะเยอะแยะเลยนะคะเขาจะมีมาให้ทั้งหมดอ่ะ30เล็บนะนี่30เล็บนะคะแล้วก็มีทั้งหมด12ไซส์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถที่จะเก็บแล้วก็ไปต่อในรอบต่อไปได้อีกด้วยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นวิธีการเอาออกนะคะเราก็จะใช้ wood stick ตัวนี้ละค่ะจุ่มน้ำยาล้างเล็บนะคะหลังจากนั้นก็มาค่อยๆแงะแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าทิปนะคะหยดน้ำยาล้างเล็บตามร่องนะคะจะช่วยให้หลุดลอกง่ายขึ้นค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าทางที่ดีนะคะเราควรจะมีเพื่อนค่ะที่จะมาต่ออีกเล็บนึงให้นะคะเนื่องจากว่าพอเราต่อเล็บนี้เนี่ยมันเป็นแบบเล็บสั้นก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สั้นที่สุดนะมันก็อาจจะมีแบบเลยๆออกมาบ้างนะคะสำหรับยิ่งคนที่เล็บเล็กเนี่ยก็คือจะแบบยาวออกมาพอสมควรนะคะมันอาจจะทำให้เราแกะสติกเกอร์ติดเล็บด้านนี้ไม่ถนัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้มีเพื่อนๆอยู่ด้วยก็ควรจะให้เขาต่อให้นะคะแต่การ
ติดคนเดียวก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะว่านี้คิมก็ติดเองคนเดียวนะคะก็ติดได้ทั้งสองข้างเป็นอย่างดีแต่ข้างนี้จะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะฟีลลิ่งหลังจากที่ได้ติดแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับการไปทาเล็บเจลพอสมควรนะมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาเคลือบอยู่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนเราต้องรู้สึกเพราะสิ่งนี้มันมาติดบนเล็บอีกทีนึงนะคะในส่วนของความยากก็ติดไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะคือไม่ยากอย่างที่คิมคิดไว้นะตอนแรกคิดว่ามันน่าจะติดยากมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือจะต้องทำตามที่เขาบอกก่อนก็คือว่าจะต้องทำความสะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมาทำความสะอาดจมูกเล็บนะคะแล้วก็ใช้ผ้าที่เขาให้มานะคะเช็ดทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะก็วัดค่ะขนาดของเล็บนะคะให้เหมาะกับขนาดของเล็บของเรานะคะเขามีมาถึง12ไซส์นะคะแล้วก็มีเล็บปลอมมาให้ถึง30ชิ้นค่ะเมื่อได้เรียบร้อยนะคะเล็งให้ดีๆนะคะหลังจากนั้นก็วางลงไปเลยค่ะกดไว้นะคะสัก 3-5 วินาทีค่ะเอาล่ะถึงเวลาสรุปกันแล้วค่ะสำหรับเล็บปลอมนะคะเจ้า Dashing Diva นะคะคิมสั่งจากเว็บไซต์ของ Dashing Diva นะคะสำหรับราคานะคะอย่างที่บอกไปว่า360บาทนะคะถ้าส่ง EMS 50บาททางร้านจะส่งให้ใช้เวลาส่ง1คืนเท่านั้นค่ะไวมากๆเลยค่ะสำหรับความติดทนนะคะสามารถอยู่ได้2อาทิตย์ค่ะสำหรับคิมนะคะคิมก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่สำหรับเราไม่ชอบทาเล็บเจลนะคะแล้วก็แบบนี้มันก็ง่ายต้องไปติดต่อกับผู้ใหญ่หรือไปงานอะไรที่มันแบบสุภาพนะคะเราก็แค่ลอกมันออกเสร็จเรียบร้อยหรือว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบขี้เบื่อหรือแบบนี้ก็ได้นะคืออยากจะติดแบบอาทิตย์ละอันเลยอะไรอย่างเงี้ยรายละอันอาทิตย์ละอันอะไรประมาณนี้นะคะมีงบประมาณก็จัดไปค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการทำนะคะนี้คิมนั่งติดไม่ถึง10นาทีนะคะในมือใหม่หัดติดนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ติดก็ใช้เวลาติดไม่นานค่ะแล้วก็ไม่ได้ติดยากซับซ้อนอะไรเลยค่ะสามารถที่จะโดนน้ำได้สระผมได้ล้างหน้าได้ทำทุกอย่างล้างจานได้ปกติเลยนะคะไม่มีหลุดสามารถจะแคะแกะเกาเมื่อกี้ก็คือเป็นการเทสไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะต้องไปแกะแล้วก็ไปหมุนไอตัวที่เป็นขาตั้งกล้องลงนะคะก็เมื่อกี้ก็จัดการเรียบร้อยค่ะไม่มีหลุดไม่มีลอกอะไรค่ะตัวนี้ใช้ได้โอเคเลยวันนี้เล็บสวยแล้วหนีไปเที่ยวดีกว่าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครติดแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะและก็แน่นอนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะไม่มีสปอนเซอร์เลยค่ะทุกคลิปนะคะออกเงินเองจริงๆนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้รีวิวอะไรนะคะขอยังไม่ต้องแพงมากนะจ๊ะก็มาบอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ